ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นมีโทษตามกฎหมายจริงหรือนะครับแหมนะฮะวันนี้ฝนเนี่ยก็โปรยปลายทั่วกรุงเลยนะนะครับเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำเนี่ยได้ดําเนินการรอการระบายเต็มนถนนหมดแล้วนะเออผู้ว่าคนเก่าบอกไว้นะครับว่าน้ํายังไม่ท่วมนะ รอการระบายได้เฉยนะฮะฝนตกหนักเนี่ยนะครับช่วงนี้ถนนก็ลื่นนะครับก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งรถใครที่โหลดเตี้ยเนี่ยนะครับอย่าไปเส้นที่น้ําท่วมขังถนนเด็ดขาดเลยนะมีโอกาสเสี่ยงดับสูงนะวันนี้พอเจอนะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะมีมินิคูเปอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมินิคูเปอร์ดับกลางถนนนะเออวันนี้นะประเด็นเนี่ยครับที่ มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับในกรณีที่น้ําเหยียบน้ํากระเซ็นใส่ผู้คนใส่มอเตอร์ไซค์คันอื่นเนี่ยนะครับมีโทษตามกฎหมายอะไรบ้างนะครับไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของพระราชบัญญัติรจราจรทางบกนะครับเรียกว่าพรบจราจรทางบกนะในมาตราที่สี่สิบสามนะครับก็เขียนเอาไว้นะครับว่าห้าม มีให้ผู้ขับขี่เนี่ยนะครับขับรถไปดูในอนุที่8นะครับก็คือไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของทางผู้อื่นนะครับจะเห็นได้ว่าการที่ขับรถแลว้วขับเร็วเหยียบน้ำประเซน็นใส่ผู้คนเนี่ยนะครับจะเข้าข่ายว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะเออก็จะมีโทษนะมีโทษ ตามมาตรา160นะครับก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะแล้วปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะเจตนาตั้งใจเล็งเห็นผลหรืออะไรก็ตามนะหรือประมาทหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับกฎหมายมันเข้านะก็จะมีโทษปรับตามอ,อ กฎหมายตัวนี้นะครับส่วนว่าเรื่องที่ไปทําให้เสื้อผ้าของคนอื่นเสียหายเปียกเนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยเข้าข่ายทําให้เสียทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยถ้าถามมุมมองผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่ายังไม่เข้าข่ายนะเว้นแต่ท่านเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าอมันมีคนอยู่นะครับแล้วเจตนาจงใจที่จะเหยียบให้นะ,ะมันกระเซ็นเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเข้าข่ายาหาก็ทำให้เสื้อผ้าเขาเสียหายแต่ถ้า ท่านกับขี่ไปปกติเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเนี่ยยังไม่เข้าข่ายทําให้เสียทรัพย์นะจะผิดแค่พรบรจราจรทางบกอย่างเดียวนะครับก็ฝนตกน้ํารอการระบายท่วมขังก็กับขี่รถกันอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับแล้วก็มีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางแล้วก็คนใช้ถนนรวมถึงคนที่เดินทางเท้าด้วยนะครับเอาละนะครับถ้าเห็นว่า คลิปของทางธนาเจน,นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่พลาดทุกสาระดีดครับสวัสดีครับ